สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้ามนาผาแซบสะพายเดนมาร์กเนาะวันนี้ทำไมดูมืดๆใช่ไหมคะดูมืดๆเนาะมืดๆนะคะเนาะก็ไม่มีคลิปอะไรจะลงนะคะเนาะก็เลยไม่มีคลิปอะไรจะลงเมื่อเช้านะคะวันนี้วันพุธนะคะวันพุธที่13มีนาคม2024นะคะป้ามนาก็ไปหาหมอมาแล้วนะคะป้ามนาไปนวดหลังตรงนี้มานะคะเพราะว่าป้ามนาเจ็บหลังใช้สิทธิ์บัตรสุขภาพนะคะใช้สิทธิ์บัตรสุขภาพของที่นี่เนาะใช้สิทธิ์บัตรสุขภาพของที่นี่ป้ามนาก็ไปหามาเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะตอนนี้ไม่มีคลิปอะไรจะลงนะคะป้ามนาขอเอาข้อความของพี่เขาคนนึงนะคะเนาะพี่เขาที่อยู่ที่เดนมาร์กนี่แหละนะคะเอามาแชร์แบ่งปันกันนะคะสำหรับสายฟอที่กำลังเลือกจะเดินทางมาแต่งงานที่ต่างประเทศหรือว่ากำลังดูใจกับสายฝอของเดนมาร์กนะคะของเดนมาร์กนะนะคะการขอแต่งงานนะคะการขอแต่งงานของเดนมาร์กต้องทำยังไงบ้างนะคะอันนี้พี่เขาเอาพี่คนนี้เขาเอามาอัปเดตเมื่อวันที่เนาะของปีนี้ล่ะค่ะปี2024นะคะเนาะการขอแต่งงานป้ามนาจะขออ่านให้ฟังนะคะป้ามนาไม่มีคลิปลงฟังป้ามนาหน่อยนะสะใภ้เดนมาร์กนะคะเนาะการขอแต่งงานในเดนมาร์กก่อนที่เราจะสามารถขอวันแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสไม่ว่าคุณจะจดที่โบสถ์หรือที่อำเภอแม้แต่วัดหรือมัสยิดในเดนมาร์กอันนี้ก็คือกฎหมายเดียวกันนะคะไม่ว่าคุณจะแต่งที่ที่โบสถ์ที่อำเภอคือไปแต่งกันที่อำเภอแล้วก็ไปแต่งกันที่วัดที่มัสยิดก็คือที่วัดหมายถึงว่า บางทีประเพณีไทยเรานะคะเนาะก็ไปแต่งที่วัดนะคะก็คือมีพระเป็นเขาเรียกว่ามีพระเป็นเจ้าหน้าที่นะคะก็เหมือนเจ้าหน้าที่อะไรก็แล้วแต่นะคะเนาะป้ามนาจะมาอ่านให้ฟังนะคะขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกคุณต้องเตรียมเอกสารก่อนนะคะเตรียมเอกสารก่อนแต่งงานนะหยุดมาอยู่ต่างประเทศหรือว่าจะมาต่างประเทศหรือว่าจะมามีจะมาเป็นสะใภ้ของเดนมาร์กนะคะขั้นตอนแรกก็คือคุณเตรียมเอกสารนะคะการขอแต่งงานนะคะสำหรับต่างชาติโดยยื่นผ่านลิงก์นะคะเขาก็จะมีลิงก์ให้เราไปกรอกลิงก์ไปกรอกข้อมูลนะคะของประเทศเดนมาร์กเนาะ family whosนะคะ family house นะคะเนาะป้ามนาอ่านผิดขออภัยนะคะพงทมมีจุดแล้วก็มีตัว D ตัว K นะคะเนาะก็เป็นเอกสารแล้วก็เป็นเว็บไซต์ของประเทศเดนมาร์กนะคะเนาะเอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างก็มีการสแกนเอกสารนะคะคือต้องสแกนพาสปอร์ตทุกหน้าตั้งแต่หน้าเริ่มต้นไปจนหน้าสุดท้ายแม้กระทั่งปกนะคะสแกนทั้งหมดให้เขานะคะประเทศไทยยิ่งแต่มีเยอะเนาะอันนี้คือของต่างประเทศนะคะเนาะปกยันปกท้ายของเราและของอีกฝ่ายก็คือทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนะคะต้องสแกนมาให้เขาเห็นนะคะเนาะต้องเขาก็อยากรู้นะคะว่าพาสปอร์ตคุณได้ไปมาหาสู่กันจริงไหมอะไรเงี้ยอันนี้คือคนที่ขอแต่งงานนะคะที่กำลังจะเตรียมมาแต่งงานที่ประเทศเดนมาร์กนะคะแล้วก็เอกสารการรับรองสถานภาพนะคะของฝ่ายชายนะคะของฝ่ายชายเขาก็จะมีของเขานะคะแล้วก็ของฝ่ายหญิงนะคะ1สแกนพาสปอร์ต2สถานภาพ3คือใบหย่าของอีกฝ่ายถ้ามีของแต่ละฝ่ายถ้ามีนะคะ4ทั้งคู่ต้องมีการเซ็นรับรองยอมรับข้อตกลงตามกฎหมายของการแต่งงานที่ว่าด้วยกฎหมายเกี่ยวกับคนต่างชาติในการเป็นครอบครัวข้อ11ของเอกสารตามลิงก์นะคะเนาะก็เหมือนลิงก์ที่ป้ามนาบอกเมื่อกี้ข้อ5รูปภาพที่แสดงวันที่รูปภาพของคุณที่คุณบอกว่าคุณเป็นแฟนกันคุณจะมาแต่งงานกันที่ประเทศเดนมาร์กรูปภาพหรือแชทการแชทแล้วก็การแคปนะคะแคปโซเชียลมีเดียนะคะ Facebook Instagram ที่แสดงความสัมพันธ์ของเราว่าเป็นจริงนะคะขอให้ทุกคนมีนะคะขอให้ทุกคนมีข้อ6สำหรับต่างชาติอย่างเราอย่างเรา
ต้องแสดงบัตรวีซ่าสแตมป์วีซ่าจดหมายวีซ่าหรือใดๆที่แสดงว่าเราอยู่ในเดนมาร์กอย่างถูกกฎหมายก็คือการขอวีซ่าของคุณมาอยู่มาที่เดนมาร์กคุณมายังไงนะคะก็ต้องแสดงให้เขาเห็นมีทั้งมีการสแตมป์วีซ่ามีจดหมายวีซ่าก็คือจดหมายเชิญนะคะตอนที่ผู้ชายเชิญเราขึ้นมาหาเขาเนี่ยเนาะหรือใดๆที่แสดงว่าเราอยู่ในเดนมาร์กอย่างถูกกฎหมายนะคะเนาะอันนี้ก็คือ6ข้อที่ผ่านไปนะคะนะเดี๋ยวป้าโมนาจะทบทวนให้อีกนะคะการเตรียมเอกสารต้องแต่งนะคะมีอะไรบ้างเอกสารต้องแต่งนะคะสแกนพาสปอร์ตทุกหน้าทั้งหน้าด้านหน้าจนถึงหน้าปกสุดท้ายนะคะแล้วก็เอกสารที่รับรองที่อยู่สถานภาพนะคะ3ใบหย่าของแต่ละฝ่ายนะคะ4ทั้งคู่ต้องเซ็นรับเซ็นทั้งคู่ต้องเซ็นรับรองยินยอมเอกสารตามกฎหมายข้อ11ของเขานะคะข้อที่6รูปภาพหรือการแชทคุยกันของเรานะคะเอามาเป็นหลักฐานว่าเราได้คุยกันจริงเราได้พบปะกันจริงนะคะเอ้ยข้อที่5เมื่อกี้ข้อที่6สำหรับต่างชาติอย่างเราต้องมีสำหรับต่างชาติอย่างเราต้องแสดงบัตรวีซ่าสแตมป์วีซ่าจดหมายเชิญวีซ่าหรือใดๆที่แสดงว่าเราอยู่ในเดนมาร์กอย่างถูกต้องก็คือการเชิญของเรามานะระยะเวลาในการพิจารณาจะแตกต่างกันไปคุณส่งเอกสารมาแล้วก็จริงนะคะแต่คุณจะละเขาเรียกว่าอะไรการพิจารณาการดูเอกสารของทางอำเภอเขาจะเวลาไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่บางคนที่มีอะไรเขาเรียกว่ามีประวัติอะไรมากมายก็ต้องไปให้ทบทวนนะคะเวลาในการพิจารณาจะแตกต่างกันไปแล้วแต่เหตุการณ์สำคัญหรือไม่ดูปลอมนะคะก็คือการตรวจสอบนั่นแหละเนาะและไม่ดูเป็นการแต่งงานเพื่อขอวีซ่าไม่ดูเป็นการแต่งงานเพื่อขอวีซ่าการหลอกลวงนั่นแหละนะคะระยะเวลาที่รู้จักกันระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันหมายถึงมีใบแสดงที่อยู่อาศัยด้วยกันนะคะมีตัวอย่างให้ฟังด้วยนะคะตัวอย่างเคสมีตัวอย่างนะคะอันนี้ตัวอย่างเนาะตัวอย่างเคสที่ถูกเชิญมาจากคนหนึ่งเชิญมาจากคนหนึ่งจะมาขอแต่งงานกับอีกคนหนึ่งก็คือคนเชิญกับคนที่จะแต่งงานไม่ใช่คนคนเดียวกันนะคะแม้แต่จะผ่านการแต่งงานไปแล้วสุดท้ายแล้วขั้นตอนของการขอวีซ่าครอบครัวจะมีปัญหานะคะก็คือเขาไม่ได้ดูคุณสั้นๆเขาจะดูคุณยาวๆนะคะคนที่มาแต่งงานที่นี่เขาจะดูคุณยาวๆเขาจะดูคุณตั้งแต่เริ่มต้นด้วยนะคะเนาะขอให้พิจารณาให้ถี่ถ้วนและขอในเวลาที่เหมาะสมบางครั้งการรอ 3-4 เดือนในการกลับมาเดนมาร์กเพื่อขอแต่งงานดีกว่าทำแบบรีบๆแล้วมีปัญหาอันนี้เดี๋ยวป้าโมนาจะอธิบายให้ฟังอีกนะคะคือการเชิญกับคนที่เชิญมากับคนที่แต่งไม่ใช่คนคนเดียวกันตรงนี้ถึงแม้นคุณจะผ่านการแต่งไปแล้วแต่คุณจะมีปัญหาทีหลังเพราะว่าการเชิญกับการแต่งอะไอคนเชิญกับคนแต่งอะไม่ใช่คนคนเดียวกันสู้ดีคนเชิญเราขึ้นมาแล้วเราไม่ชอบเขาเราอยากจะไปแต่งกับคนอื่นสู้ดีเราก็ศึกษาดูใจกับคนคนนี้ไป3เดือนแล้วเรากลับไปประเทศไทยแล้วคนที่เราถูกใจคนใหม่อะถ้าคุณถูกใจกันจริงคนใหม่จะต้องเป็นคนเชิญเราเพื่อเราจะขึ้นมาแต่งกับเขาอันนี้โมนาอธิบายอย่างนี้นะคะถ้ามีคำถามหรืออะไรให้เขียนมาแล้วป้าโมนาจะไปหาคำตอบมาให้นะคะเนาะยกอีกเคสหนึ่งมาให้ฟังนะคะที่ดูแปลจนถูกที่ดูแปลกจนเรียกไปแยกสัมภาษณ์คนละ1ชั่วโมงกับอีกเคสหนึ่งที่ดูแปลกจนต้องเรียกไปสัมภาษณ์คนละ1ชั่วโมงตอบฟังนะคะอันนี้เคสที่2นะเมื่อกี้เคสที่1คนเชิญกับคนแต่งไม่ใช่คนคนเดียวกันมีปัญหาแน่ๆหลังแต่งนะคะให้ระวังเคสที่2กับอีกเคสหนึ่งคือที่ดูแปลกๆจนเรียกไปแยกสัมภาษณ์ก็คือพอคุณจะแต่งงานกันอะไรเงี้ยเขาต้องเรียกสัมภาษณ์ก่อนอะไรเงี้ยนะคะคนละ1ชั่วโมงตอบคำถามดีทุกอย่างนะคะตอบคำถามดีทุกอย่างตรงกันทุกอย่างมาตายทั้งคู่
เอ้าทำไมต้องมาตายทั้งคู่นะคะตอนจบนะคะเจ้าหน้าที่ขอดูรูปด้วยกันในโทรศัพท์ก็คือรูปที่คุณอะบอกว่าคุณเป็นแฟนกันในโทรศัพท์คุณต้องมีรูปนะคะเนาะจากขั้นต้นที่ป้าโมนาบอกว่าถ้าผู้ชายไม่เคยไปหาเราเลยหรืออะไรเลยแล้วคุณจะขึ้นมาแต่งเขาจะพิจารณาคุณนานมากนะคะพิจารณาเอกสารที่จะให้แต่งที่นี่ไม่ใช่ว่าแต่งง่ายๆนะคะที่ประเทศเดนมาร์กเนาะเจ้าหน้าที่ขอดูรูปด้วยกันในโทรศัพท์ซึ่งทั้งคู่ไม่มีรูปเลยที่รูปคู่กันถ่ายคู่กันอะไรอย่างเงี้ยจบด้วยการถูกปฏิเสธและโดนข้อหาโอ้แรงนะคะทุกคนจบด้วยการถูกปฏิเสธและโดนข้อหาแต่งงานเพื่อขอวีซ่าเท่านั้นหมายถึงว่าการแต่งงานหลอกนะคะคือหลอกเหมือนทำนองว่าผู้หญิงอาจจะซื้อผู้ชายเพื่อแต่งงานและเพื่อมาอยู่เพื่อทำงานหรือว่าเพื่อมาอยู่อย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันมีหลายๆอย่างนะคะมันมีหลายๆอย่างในการขอวีซ่าป้าโมนาขอเตือนเนาะหรือว่าถ้ามีเขาเรียกว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่พิจารณาดีๆนะคะว่าคุณจะแต่งกับคนไหนคนเชิญกับคนแต่งต้องเป็นคนเชิญกับคนแต่งต้องเป็นคนคนเดียวกันถ้าคุณเป็นแฟนกันจริงๆต้องมีรูปยืนยันนะคะมีรูปยืนยันว่าคุณเขาเรียกว่าอะไรว่าคุณจะแต่งงานกันเป็นผัวเป็นเมียนะคะเนาะลงท้ายสุดนะคะขอให้ชีวิตแต่งงานและความรักที่เลี้ยงกันด้วยหัวใจนะคะเนาะโอเคค่ะเป็นข้อความดีๆเป็นหัวข้อดีๆมาแบ่งปันกันสายฝอที่จะมาแต่งงานกับประเทศเดนมาร์กจงตระหนักนะคะเดี๋ยวนี้อะไรก็ไม่ง่ายขึ้นเนาะป้าโมนามาเล่าให้ฟังนะคะป้าโมนาไม่มีคลิปลงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวป้าโมนาจะหาข้อมูลอะไรดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะวันนี้ป้าโมนาขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย